เนี่ยเนื้อปลาดุกบอกเลยว่าหั่นเสร็จเรียบร้อยหรือมาจากตลาดเคล้าเกลือพักไว้สัก15นาทีล้างน้ำออกจนสะอาดและสุดท้ายใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักช้อน2ช้อนผสมกับน้ำแช่ปลาดุกซะหน่อยแล้วก็ล้างจนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยน้ำที่ล้างใสจะแหววนั่นแสดงว่าไม่มีเลือดออกมาอีกเลือดนี่แหละมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นคนที่ไม่ทำปลาดุกแกงเสร็จแล้วเนื้อเละหลุดเหลือแต่ก้างเนื้อเละไปหมดอันนั้นไม่ทำคุณผู้ชมเป็นคนรู้จังหวะว่าปลาดุกเนี่ยสุกง่ายแล้วก็ไวตอนนี้นี่ยังไม่ทันจะเดือดดีนะคุณผู้ชมใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผลมๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่เขารู้เขาชอบนะคุณผู้ชมมีเด็กที่ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยเลยเขาจะขอมาทำแกงเขียวหวานไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินเท็ดดี้เป็นคนไม่กินปลาดุกขอไม่กินปลาทุกชนิดมีคนร้องจะมาเลยโอ้ยไม่ต้องมานี่ๆๆอันนี้ใส่เนื้อปลาคุณไปเห็นมั้ยเนี่ยคุณดูนะพอฉันใส่เสร็จเนี่ยฉันจะไม่คนอะไรให้มันดูวุ่นวายเห็นมั้ยเนี่ยแบบนี้เห็นมั้ยพอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะไฟแรงขึ้นนิดนึงป่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดหอมมากฮะก็จะมีแบบบางส่วนที่เกรียมๆแบบนี้เนี่ยนะคะนี่คือโอเคละดีดีจากนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ใส่เครื่องได้เลยจะมีกระเทียมมีพริกกระชายใส่ก่อนได้เลยกระเทียมสับละเอียดแบบนี้เวลาเป็นเนื้อเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าพริกแห้งอ่ะมันเผ็ดลึกกว่าสำหรับเรานะเราว่ามันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระชายเลยใช่ไหมครับได้เลยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับใส่แล้วน่ากินมากกระชายมันจะมีความแบบเผ็ดๆร้อนๆซ่าๆหน่อยแล้วคุณเจอกับพริกขี้หนูแห้งผมว่ามันคือเอกลักษณ์อย่างนึงคือมันกลิ่นนะกลิ่นมันแบบมันฉุนเลยนะปลาสุกก็ถือว่ารับประทานได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมไว้เลยสิ่งที่ต้องใส่แล้วก็ทำให้มันมีกลิ่นดับคาวได้ดีช่วยไปเลยใบมะกรูดฉีกๆใส่เห็นไหมคุณผู้ชมกระชายจัดการขูดๆซะล้างให้สะอาดแล้วก็เนี่ยซอยซะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกให้นะแกงปลาดุกไปซื้อเขานะก็ไม่อร่อยเท่าทำเองเชื่อเราพอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการเขี่ยๆนิดๆเนี่ยปลาก็เริ่มจะสุกพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเยอะๆเลยถ้าคุณชอบแต่เราอ่ะไม่ไหวมันเผ็ดเกินคุณผู้ชมเอาแค่นี้หอมๆแบบนี้ปรุงรสได้เลยไหมครับได้กระชายถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาคุณไม่อยากซอยเองคุณซื้อแบบซอยก็ได้แต่ว่ากลิ่นเขาจะหอมน้อยกว่าคุณมาซอยเองนะใส่มาเลยใส่ไปขอโทษปรุงรสน้ำตาลทรายพอเป็นเนื้อปุ๊บเนี่ยก็ปรุงรสไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาแบบนี้นะฮะแล้วไฟแรงๆแล้วก็สุดท้ายนะฮะซอสเห็ดหอมครับเพิ่มรสชาตินวลๆโอ้กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วน่ากินมากน่ากินมากมาละก่อนยกลงนะครับโหระพาฮะอันนี้ไปขโมยจากแกงเขียวหวานของอาจารย์นิสักไม่อยากให้โหระพาดำมันก็ผัดจนกระทั่งสุกก่อนปิดไฟนะคะหอมมากเลยอ่ะน้ำปลากับโหระพาแล้วเนื้อกับโหระพาเนี่ยคือเพื่อนรักมากกว่ากะเพราอีกสำหรับเรานะโหเนื้อผัดโหระพานี่คือดีกินเนื้อย่างก็ต้องกินแหนมโหระพาใกล้จะเดือดแล้วนะเห็นไหมพอน้ำจะเริ่มเดือดแบบนี้คุณผู้ชมดูที่ขอบเนี่ยเริ่มมีปุดแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่มะเขือเปราะเลยค่ะใส่มะเขือเปราะเราเป็นคนไม่กลัวว่ามะเขือจะต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆกะทิท่วมๆแล้วมะเขือจะได้ไม่ดำโอ้ยดำหรือไม่ดำฉันก็กินหมดล่ะคุณผู้ชมเอาละเหลือแค่นี้
เห็นไหมยังไม่คนเลยนะเห็นไหมใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่คนอะไรเลยคุณผู้ชมถือช้อนรอค่ะพอตรงกลางหม้อเดือดเดือดคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวมันเดือดทั่วนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าปลารอบๆนอกเริ่มสุกแต่เนื้อปลาข้างในยังแดงๆอยู่ตอนนี้คนได้เพราะถ้ารอให้สุกทั้งชิ้นแล้วไปคนเร็วๆนะเนื้อปลาหลุดคุณผู้ชมตอนนี้นะรีบคนหน่อยนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อปลาเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเป็นสีขาวๆแต่หัวมันยังไม่สุกสุกยากแล้วก็กดมะเขือลงไปอยู่ให้อยู่ใต้กะทิเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายสอเป็นคนชอบรับประทานแกงเขียวหวานปลาดุกใส่กระชายเยอะๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเนื้อปลาสีสวยนะเห็นไหมรอให้เดือดสักครู่ครับน่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมจะดิเอ้ยเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับกุหลาบกับกระชายก่อนเขียวหวานอ่ะก็โอเคอยู่ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968